ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกค่ะจัดโครงการสร้างพลังจิตรักษาใจป้องกันภัยด้วยธรรมคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งค่ะนายสุรพลสนธยานนท์อธิบดีผู้พิพากษาภาค6เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังจิตรักษาใจป้องกันภัยด้วยธรรมคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งที่วัดตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีนางขวัญล่าเพชรทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกนายฐานุพงษ์เจริญสุรภิลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับโครงการสร้างพลังจิตรักษาใจป้องกันภัยด้วยธรรมคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนั้นเป็นโครงการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นสถาบันจิตานุภาพและคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกิจกรรมนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2561ค่ะโดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้มีสมาธิมีสติสร้างพลังจิตรักษาใจให้เข้มแข็งรวมทั้งได้มีประสบการณ์ตรงจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยการปิดวาจาเคลื่อนไหวด้วยความเงียบตลอดหลักสูตรรวมทั้งรับฟังหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคณะวิทยากรของสถาบันจิตตานุภาพซึ่งมีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรม2เดือนต่อครั้งครั้งละ5คืน6วันค่ะนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562รวม4รุ่นด้วยกันค่ะทั้งนี้มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนชั้นก่อนฟ้องคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและป้องกันมิให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งสร้างเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นคนดีได้ต่อไปค่ะ